เลือกผลอะผลของเมล็ดยินดีต่อเนื้อสัมผัสของแป้งของแป้งโดและคุณภาพของขนมปังผสมธัญพืชครับนำเสนอโดยนายยุวพัฒน์ศักดาวัฒนคุณจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณรหัสรัฐบาลแรกเข้าไประหว่างปะทะของ
กลูเตนนะครับการมันไปขัดขวางการเกิดมาทากลูเตนนะครับคือทำให้ความขึ้นฟูการกักเก็บก๊าซการกักเก็บน้ำครับเป็นไปได้ยากขึ้นจึงทำให้ขนมปังมีความแข็งในขณะเดียวกันถ้าสังเกตกับโพแอซิดเนตก็ลดลงนะครับส่วนตัวเมลานินนั้นไม่มีผลกับค่าแอซิดเนตมากนะครับไม่รู้จักตลาดครับต่อมาก็เป็นสารที่สองครับก็แสดงถึงคุณภาพของขนมปังที่นำมาอบนะครับก็เหมือนการทำเมลานินเข้าไปแทรกในกระดาษกว่ากันเกิดมาทาร์ตูเทนนะครับก็ทำให้ค่าเฟอร์เนตสูงขึ้นครับค่าสปินเจเนตก็ตกต่ำลงครับส่วนปริมาตรเฉพาะนี่มีค่าต่ำลงเพราะว่าเมื่อมีการผสมเมลานินเข้าไปมากขึ้นนะครับจากตลาดจะเห็นได้ว่าที่ BCT 00กับ BFS 30นะครับ BFS 30คือปริมาณยืนใน 30% ของแป้งครับจะมีค่าสเปซิฟิกวอลูมที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีปริมาณยืนที่มากกว่าครับก็ทำให้การขึ้นฟูขึ้นได้ยากกว่าก็จะกินปริมาณได้น้อยกว่าครับต่อมาความชื้นก็เหมือนกันครับความให้ไปเมลานินเข้าไปขัดขวางการเกิดมาทาร์ตูเทนทำให้เก็บกักน้ำได้ยากครับแล้วก็เมื่อนำไปอบทำให้ความชื้นหายไปครับต่อมาเป็นสรุปครับก็จะสรุปได้ว่าสมบัติทางเนื้อสัมผัสของแป้งโดนะครับก็ฮาร์ดเน็ตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับเมื่อปริมาณยืนเพิ่มขึ้นค่าแอนเซนเน็ตไม่เปลี่ยนอะไรครับเมื่อปริมาณยืนเพิ่มขึ้นค่าสปินเจเนตมีแนวโน้มลดลงครับค่าโพแทสเซียมมีแนวโน้มลดลงต่อมาเป็นคุณภาพของขนมปังมันติดเลยนะครับก็เฟิร์มค่าเฟิร์มเน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับค่าสปินเจเนตมีแนวโน้มลดลงสเปซิฟิกวอลูมมีแนวโน้มลดลงค่าเมเจอร์คอนเทนต์มีแนวโน้มลดลงนะครับต่อมาเป็นงานศึกษาในอนาคตนะครับเราได้ทำการศึกษาเรื่องเครื่องมือในการศึกษาแรงที่ให้กับการนวดแป้งโดครับเนื่องจากเครื่องนวดแป้งโดในปัจจุบันนะครับไม่สามารถคำนวณค่าแรงหรือว่าวิเคราะห์ค่าแรงออกมาเป็นตัวเลขได้ครับเราจึงทำการสร้างออกแบบและสร้างชุดทดลองออกมาเพื่อชุดทดลองแบบในแรงเฉือนครับเพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงเฉือนต่อการเคลื่อนฟูของขนมปังครับก็โดยในรูปที่1ครับจะแสดงก็จะมีตัวเครื่องของเราหลักๆนะก็จะมีพื้นที่เฉือนนะครับโดยพื้นที่เฉือนเป็นพื้นที่บางๆครับเพื่อกระจายแรงให้ได้ทั่วทั้งหมดแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงภายในภายนอกครับโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวตั้งกำลังครับส่วนรูปที่สองที่จะแสดงถึงหน้าท็อปวิวครับอันนี้เป็นเครื่องที่เราออกแบบมาครับท่านท่านใดมีคำถามครับดีอาจารย์ก็เพิ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีขนมปังก็เลยมีความสนใจพิเศษนะครับอาจารย์อยากถามความเห็นมาที่นี่ครับการผสมเมลานินดีอาจารย์ไม่ขัดปังตั้งแต่ตอนแรกต้องขออภัยด้วยอาจารย์ไม่ทราบว่าในมุมมองเรามีประโยชน์อย่างไรนะครับแต่ว่ากรณีที่ผสมไปแล้วก็ทำให้สมบัติด้านรสชาติหรือด้านการเคี้ยวเนี่ยมันต่ำลงใช่ไหมครับเรามีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างครับถ้าตามที่ผมคิดนะครับคือกลุ่มคนที่กินขนมปังประเภทนี้ครับคือเขาต้องการสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าก็คืออ่ะถ้าเกิดมันเพิ่มใส่เมลานินมากเกินไปจนแบบรสชาติรับไม่ได้ครับก็อาจจะหาที่ต้องรอครับผสมปริมาณที่รับได้แล้วก็ไ
มีอย่างนี้อาจารย์ขออนุญาตแชร์นะบางทีการเพิ่มพวกไขมันหรือว่าเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปเพิ่มความชื้นมากขึ้นก็ได้นะครับอาจจะช่วยได้นะถ้าเราลองแต่อันนี้เป็นแค่สมมติฐานของอาจารย์นะเพราะว่ากลุ่มของอาจารย์ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับกินแล้วไม่อร่อยสำเร็จใช่ไหมอย่าท้อจำไว้นะต้องมาแก้ข้อผิดพลาดไม่อร่อยช่วยครูอะไรกฎการในการเกิดกลูเตนคืออะไรครับอัคคะสองไกลนี่ครับใช่ใช่ในโดคุณนะครับอะไรคือกฎการอธิบายสั้นๆกฎการในการเกิดกลูเตนนะครับข้อเกิดพันธะโปรตีนกับอะไรกับอะไรนะครับข้อโปรตีนกับไบโอตินแล้วไอ้เมล็ดที่เพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นเมล็ดที่มันไปขัดขวางการเกิดพันธะในการเกิดกลูเตนยังไงอะไรเงี้ยครับไปขัดขวางการเกิดพันธะยังไงก็เหมือนไปแทรกระหว่างไปเนื้อขนมปังก็คือมันไปขัดขวางพันธะทำให้การจับตรงพันธะได้น้อยลงนะครับนั่นคือคำตอบที่คุณต้องตอบอยู่ในข้อครับเดี๋ยวครับจัดเอาลาวีทำไมอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับคืออะไรครับการสิ่งผมจะได้รู้ด้วยครับตัวชีวัดผลเป็นประวัติเราเรียกว่า A1C hemoglobin นะครับซึ่งเกิดจากการย่อยแป้งในกระดาษและเกิดการดูดซับซึ่งสิ่งที่อาจารย์จะถามก็คืออาหารตัวนี้มันเฮลตี้ไหมมันจะลดการเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือเพิ่มปริมาณของ A1C hemoglobin ไหมใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นโปรเซสที่นักศึกษาน่าจะคิดไว้อยู่แล้วว่าอาหารเพื่อสุขภาพก็คือมันจะลดตรงนี้ได้ยังไงโอเคไหมครับเนาะเดี๋ยวฟังอาจารย์นฤทธิ์อีกคนบอกว่าเวลานี้เนี่ยการผลิตอาหารเนี่ยนอกเหนือจากที่เราคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพหรือประสิทธิภาพการผลิตแล้วเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องสุขภาพก็มาแรงด้วยมันก็เลยต้องสนใจแต่การที่นักศึกษาในนี้นะฮะก็คิดว่าจะไม่ได้ดูลึกไปในประเด็นที่เป็นค่า GI หรือที่เป็นค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ซึ่งตรงนี้สนใจเพราะว่าการทานไอ้พวกขนมปังเนี่ยมันจะมีผลต่อน้ำตาลในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหนแต่คราวนี้ถ้าหากว่าในมองในด้านกลับกันเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานคือก็ต้องทานเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพลังงานก็คือกลูโคสในกระแสเลือดที่มากเพราะของเราอาจจะตอบโจทย์ในสัมพันธ์นั้นได้คือขึ้นอยู่กับว่าอยากให้น้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำถ้าหากว่าคนที่กลัวน้ำตาลในเลือดต่ำก็อาจจะเลือกไอ้ GI ต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องการน้ำตาลในกระแสเลือดสูงอย่างเช่นพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยนะก็อาจจะใช้ไอ้พวกผิดพันธะอาหารที่ให้ค่า GI ที่สูงได้อย่างนี้เป็นต้นแต่คราวนี้ในงานนี้เข้าใจว่าคงยังไม่ได้ศึกษาตรงนั้นนะฮะใช่ไหมคะ
เล็กหรือมันใหญ่อ่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเมล็ดงาไปทําให้มันเล็กลงมันจะดีขึ้นมั้ยคะมันขนาดประมาณเม็ดงาครับคือเฟรชแล้วแต่เราก็ไปปัดนะครับคือเมื่อเทียบกับช้อนมันก็ไม่ได้แต่ผมก็พยายามไปปัดนะครับไม่ได้ครับเออโอเคมันอย่าผมช่วยเด็กแล้วนะครับมันไอ้พวกนี้มันปีผลิตภัณฑ์ขายแล้วครับเขาเรียกซูเปอร์ฟู้ดนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมียาอาหารเยอะแล้วก็มันจะขายทางพวกออสเตรเลียนะครับแล้วก็ที่เด็กมันเอามาแล้วก็อาจจะเอามาปัดกันดูเพื่อดูว่ามันจะแบบเป็นเฮลตี้ฟู้ดขนาดไหนครับเนาะประมาณนี้เนาะใช่ไหมคือเท่าที่ศึกษามันมีประโยชน์มากครับก็เลยลองมาใส่ลักษณะมันเหมือนเม็ดแป้งนัดแต่เล็กกว่าใช่ครับครับโอเคแล้วทีนี้พี่เขาอยากรู้เอาไหมครับไปปัดครับมีครับครับอีกครับขอบคุณนายยุทธภัทร